เดี๋ยวน้ำตาลจะแนะนำหมอผีให้เองค่ะเป็นมือปราบผีระดับตำนานตาของน้ำตาลรับประกันเองเลยค่ะบอกน้ำตาลไปว่าขอคิดดูก่อนผมขอคิดดูก่อนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมไม่เชื่อใจน้ำตาลนะครับแต่ว่าผมต้องวางแผนให้ดีก่อนเพราะว่ายายมะนาวอ่ะไม่มีทางยอมปล่อยให้หมอผีเข้ามาในบ้านง่ายๆแน่งั้นก็รีบๆหน่อยนะคะพื้นปล่อยไว้นานอ่ะก่อนจะเป็นอันตรายได้น้ำตาลเป็นห่วงนะคะครับให้ผมติดต่อหมอผีคนนี้ครับเพราะคนเนี้ย18มงกุฎแน่นอนไม่เห็นผีไม่มีวิชาอะไรหลอกกินเงินชาวบ้านไปวันๆองค์การผีอ่ะรู้กันดีว่าคนเนี้ยของปลอมนี่ให้มันแกล้งไล่ผีไปอย่างนี้แหละแล้วก่อนก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็โทรไปหาน้ำตาลว่าเราไล่ผีไปแล้วนางน้อยกับนางน้ำตาลน่ะมันจะได้คิดว่าเรากำจัดผีไปแล้วไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับพวกเราอีกโอเคครับย่าคุณหมอดูบอกว่าบ้านหลังนี้มีผีพ่อปู่เห็นใช่ไหมครับลูกเห็นนี่มีผีสางอาศัยอยู่มาได้ไงครับมีคนทำของใจดีนี่ผมกลัวมากเลยอ่ะเองไม่ต้องกลัวไอ้หนูลูกข้าจะจัดการให้เองทำอะไรกันว่าไงฉันถามว่าทำอะไรกันก็กำลังไล่ผีอยู่ไงล่ะไอ้หนูมาทางไหนออกไปทางนั้นเลยนะเอ็งเป็นใครยังไม่รู้จักข้าใช่ไหมข้ากำลังทำหน้าที่ตามคำสั่งตุ้มวันและเอ็งเข้ามาขัดขวางอย่างนี้แล้วหวังจะมีอันเป็นไปจะหายยังนะถ้าเอ็งไม่เชื่อเอ็งก็ลองเฮ้ยพูดกันดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องทำกันอย่างนี้เลยเข้าอยู่ไม่ใช่เหรอโดนน้ำสาดแค่นี้องค์เสด็จกลับเลยหนึ่งไงไอ้ข้าเอ็งอย่าล้ำปากกับพ่อแบบนี้นะนักหนูไม่อย่างนั้นเอ็งจะโดนสาปงั้นโดนสาปดีไหมเฮ้ยไอ้เอ็งเป็นใครกันแน่มาเนี่ยฮะถึงได้ทำแบบนี้นี่ไงยังไม่พอใช่ไหมยังเราอีกใช่ไหมยังไม่พออีกนี่พอได้แล้วฉันเป็นคนเรียกพ่อปู่มาทำพิธีไล่ผีเองไปผีบ้าผีบออะไรของนายก็น้ำตาลโดนผีหลอกที่นี่เธอก็เห็นว่าน้ำตาลวิ่งหัวฟูเตลิดเปิดเปิงออกไปอ่ะแต่เราไม่เคยโดนผีหลอกถ้าเกิดว่าผีมีจริงทำไมผีตัวนี้ถึงเลือกหลอกแต่ยายน้ำตาลล่ะฉันไม่รู้ฉันไม่ใช่ผีรู้แค่ว่าจะปล่อยให้มีผีอยู่ที่นี่ไม่ได้เชิญทำพิธีต่อเลยครับพ่อปู่ตามกันต่อเลยแล้วกันนะหยุดเฮ้ยจะทำอะไรของเอ็มเนี่ยก็บอกให้หยุดไงเน่ฉันบอกให้หยุดแล้วถ้าเกิดเป็นผีย่าล่ะ
ไม่ใช่หรอกหมอผีบอกว่าเป็นผีสาวย่าเป็นผีสูงอายุหมายถึงแก่เหรอคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บเฮ้ยปล่อยก็บอกว่าไม่ปล่อยไงปล่อยจิมนาวเอ้ยเคอร์นี่มันยุ่งไม่เข้าเรื่องจริงเลยทำไมอ่ะเราใช่ผิดอะไรวิ่งฉันจะอธิบายให้เธอฟังยังไงดีวะเนี่ยทำอะไรกันน่ะพ่อแม่งามเข้าแล้วยายแกคิดอะไรอยู่ถึงได้เอาหมอผีบ้าบอได้มาทำพิธีในบ้านมีคนโดนผีหลอกครับผมก็เลยทำใครโดนผีหลอกแกหรือมะนาวเราสองคนไม่ได้โดนหลอกค่ะคนที่โดนหลอกคือยายน้ำตาลหลานป้าม้อยผู้แข่งร้านเราค่ะแล้วน้ำตาลมาทำอะไรที่บ้านนี้คือฉันถามว่าหลานสาวคู่แข่งร้านเรามาทำอะไรที่บ้านนี้น้ำตาลเขาเป็นเพื่อนผมอะครับพ่อเพื่อนอะคนอย่างแกนี่เคยคบผู้หญิงเป็นเพื่อนเหรอฮะเออนี่คุณคุณค่อยๆพูดกันนะพูดกันดีๆใจเย็นๆหน่อยสิคุณพ่อครับที่ผมคบกับน้ำตาลเนี่ยก็เพื่อสืบข่าวร้านคู่แข่งครับรู้เขารู้เราเนี่ยลบกี่ครั้งก็ชนะนะครับพ่ออย่ามาอ้างเลยอย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่าแกคิดอะไรอยู่แกอยากได้ผู้หญิงคนนั้นถึงกับลงทุนทำเรื่องเร็วๆอย่างนี้เลยเหรอฮะพ่อครับแค่ผมเอาหมอผีมาไล่ผีเองอะทำไมต้องโกรธขนาดนี้ด้วยอะครับแกนี่มันไม่มีสมองเลยไงคิดสิคิดย่าของแกเพิ่งตายไปยังไม่ทันเผาอะแล้วแกเอาหมอผีมาไล่ย่าแบบนี้มันสมควรแล้วเหรอฮะผมคิดน้อยไปอะผมขอโทษครับเฮ้ยคุณนี่ลูกก็ขอโทษแล้วเข้าใจแล้วนี่คุณก็พอสักทีได้ไหมแกนี่มันไม่เคยได้เรื่องเลยเอาคุณคุณก่อนอย่าคิดมากนะลูกพ่อเขาก็แค่เป็นห่วงคุณย่าไม่เป็นไรครับแม่ผมเข้าใจนะก่อนลูกชายยายมาพร้อมกับดราม่าเลยนะฮัลโหลครับน้ำตาลผมไล่ผีสำเร็จแล้วนะครับผมส่งคลิปให้น้ำตาลดูแล้วนะครับต้องขอบคุณน้ำตาลมากๆนะครับถ้าเกิดผมไม่ได้น้ำตาลเนี่ยผมอาจจะเป็นอันตรายอย่างที่น้ำตาลบอกไม่เป็นไรค่ะกอนที่น้ำตาลทำไปก็เพราะว่าน้ำตาลหวังดีค่ะกอนไล่ผีได้แล้วก็โล่งอกไปทีค่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะครับนายนี่มันเลวที่พ่อนายด่าจริงเห็นเก็บผู้หญิงจนทำให้ทุกอย่างเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าเกิดว่าผีที่นายไล่เป็นย่าขึ้นมาย่าจะไปอยู่ที่ไหนที่ฉันทำเนี่ยก็เพื่อปกป้องย่าต่างหากล่ะปกป้องบ้านแกน่ะสิถึงได้เอาหมอผีมาทำพิธีไล่แบบนี้เธอไม่รู้อะไรก็อย่ามาพูดดีกว่าฉันรู้อย่างที่ฉันเห็นนายมันก็แค่ไอหลานอกตัญญูผู้ใจนั้นมันก็ทั้งย่าของตัวเองด่ากันขนาดเนี้ยเห็นแล้วว่าย่าถูกไล่ไปจริงๆอะฮะก็เห็นอยู่ว่าหมอผีทำพิธีไปแค่ไม่กี่นาทีอย่าว่าแต่ไล่ผีเลยไล่หมาไล่แมวที่ไหนยังไล่ไม่ได้เลยฉันก็แค่โกหกน้ำตาลเพื่อไม่ให้พวกป้าม้อยมายุ่งกับผีที่อยู่ที่บ้านหลังนี้ต่างหากล่ะผีที่อยู่ที่บ้านนี้ใช่ไม่ว่าจะเป็นผีย่าผีเพื่อนย่าหรือผีอะไรก็ปลอดภัยแน่พอพวกป้าม้อยคิดว่าฉันทำพิธีไล่ไปแล้วเขาก็จะไม่มายุ่งกับผีที่อยู่ที่นี่ดูละครตามย่าบอกในทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้ว
ความสุขที่ฉันมีมาจากเธอคนดีมีแค่เราเท่านี้ก็พอใจความสุขที่เธอมีบอกขึ้นมาได้ไหมคืออะไรสุขนั้นที่ฉันหรือเปล่า